สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตายชนบทมาแล้วเพื่อนเพื่อนหลังจากเมื่อคืนฝนตกเดี๋ยวจะเข้าสวนตกนิดเดียวเมื่อคืนฝนตกแล้วจะให้ดูน้ําอีกทีนึงน้ําเมื่อคืนฝนนี่น้ําตกได้แค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวจะเข้าสวนกันนี่อุปกรณ์เข้าสวนจอบเสียบน้ำปลาผงชูรสครบเดี๋ยวจะไปเก็บผลไม้ตามกินกันในสวนเพื่อนๆหลังจากที่ทำงานเสร็จเดี๋ยวก่อนจะไปยายจะมาอัปเดตองุ่นให้ดูหน่อยเนาะไม่รู้ว่ามันจะตกมาอีกหรือเปล่ามันไม่ตกอ่ะเพื่อนๆแต่ว่าอากาศก็เย็นลงหน่อยดีที่อากาศเย็นลงหน่อยดอกรักเร่เนี่ยทำมันรอดมาเดี๋ยวยายจะขุดไว้นิดหน่อยเอาไว้นิดหน่อยแค่ไปปลูกเดี๋ยวจะลองมาไปปลูกไว้ในสวนนะเนาะในนี้ปลูกไม่ได้ไม่เคยได้เลยเสียเวลาเปล่าเพราะว่าตัวทากมันกินอ่ะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวต้องเอาน้ำมารดแล้วนี่ไอ้ดอกไอ้เนี้ยที่เขาเอามาฝากเนาะนี่ของยายที่ยายปลูกป่ะไปดูองุ่นเดี๋ยวจะอัปเดตองุ่นให้ดูนิดหน่อยเนาะเป็นยังไงมั่งตรงนี้มาดูหน่อยในบ้านเพื่อนยายน่ะเขาปลูกให้มันขึ้นโอ้โหนี่ตรงนี้ยายมาตัดเห็นไหมมันลงไปตัดออกทำไมลวกองุ่นยายซะงั้นเลยนี่ตรงบ้านเพื่อนยายน่ะเขาปลูกให้มันขึ้นบ้านให้มันเลื้อยขึ้นบ้านแบบองุ่นป่ายายนะแต่เขาให้มันขึ้นบ้านนะมันเขาเรียกมันเป็นโรคเพื่อนๆเขาตัดทิ้งหมดเลยตัดพวงองุ่นนะไม่ใช่ตัดต้นองุ่นนะเนี่ยตัดยวงองุ่นมันเป็นโรคเป็นโรคอะไรยายก็ไม่รู้นะหลายปีแล้วทุกปีเลยเขาว่าเป็นโรคทุกปีเลยเนาะเขาบอกว่ามันจะดำดำมันก็เหมือนจะเป็นเพลียเหมือนอะไรขึ้นอ่ะหลายปีแล้วทุกปีเลยเขาฉีดยาด้วยนะบ้านยายหวังว่ามันคงไม่เป็นเนาะบ้านยายตอนนี้ช่วงนี้อากาศเย็นไม่ร้อนแต่ฝนไม่ตกฝนไม่ยอมตกเนาะเนี่ยร้อนที่ว่ามันไหม้วันก่อนนะแค่สองวันเองร้อนนะเพื่อนเพื่อนร้อนแค่สองวันเองนะดูก่อนสักก่อนที่องุ่นจะสุกมันคงไม่ร้อนแล้วแหละมันหมดเวลาหมดหน้าร้อนแล้วเดี๋ยวยายก็จะตัดพวกใบออกให้มันโดนแสงหน่อยมันไม่โดนแสงมันก็จะไม่องุ่นเห็นไหมองุ่นน่ะถ้ามันเหลืองๆถ้ามันสุกเหลืองๆน่ะมันจะหวานแต่ถ้าสุกเขียวๆไม่ค่อยหวานเนาะมันไม่โดนแดดแต่ว่าตอนนี้ยายยังไม่ตัดหรอกเดี๋ยวรอให้สักพักหนึ่งก่อนให้มันถึงอีกสักเดือนหนึ่งก่อนยายจะตัดใบออกให้เขาเจอแสงแดดมั่งเนาะอันนี้ค่ะเริ่มแล้วแหละเพื่อนเพื่อนเริ่มสุกแล้วแหละนี่แต่ปีนี้ไม่ใหญ่ลูกไม่ใหญ่เนาะทุกปีลูกใหญ่ใหญ่นะปีนี้ไม่ค่อยใหญ่ยังว่าเลยเนาะมันขาดน้ำมันเนาะเอ๊ดูเนี่ยต้นมันต้นเดียวนะสีม่วงมันเลื้อยไปทางโน้นเลยเนาะเอ๊กีวีมันสุกเดือนไหนวะจำไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปดูกีวีสุกหรือยังเนาะดูนี่อันนี้ไปหมดเลยนี่ดึงทิ้งเดี๋ยวพักมุดไปดูด้านโน้นหน่อยพามุดไปนี่อู้เยอะมากเลยองุ่นปีนี้เยอะจริงๆก็ยังว่าแล้วเนาะมันก็ยิ่งโตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆดูอันนี้มันโอ้ยมันนี่ต้นต่างหากอันนี้ไม่ต้นสีม่วงนะเนี่ยมันเลื้อยขึ้นมาผสมประสานกันอยู่แถวนี้อะไรก็ไม่รู้อะอู้ตรงนี้โอ้ยทำไมมันมาตรงนี้มันจะสุกแล้วอ่ะเนี่ยนี่พวงนี้จะสุกแล้วอ่ะดูสิมันมาจากทางโน้นนะมันเลื้อยมาถึงนี่เลยมาผสมประสานกันอยู่แถวนี้มาผสมประสานกันอยู่แถวนี้เพียบเลยนู่น
ข้างในนู้นก็สีม่วงนู้นเห็นไหมนู้น โอ้ยอันนี้เลื่อยมาจากไหนโอ้ยนู่นเดี๋ยวต้องเข้าไปผูกขึ้นไปผูกข้างบนแล้วกิ่งมันไปทางนู้นกิ่งมันทางนู้นมันเลื่อยกลับมาทางนี้แล้วอยากจะเอาแล้วอยากจะขึ้นไปผูกให้มันผิวตำนี่เลยดูรอยห้อยร้องแรงมันไม่เห็นหรอกนะมันสะท้อนแสงเนาะไปนู่นแล้วก็เลื่อยกลับมาเลื่อยกลับมานี่แหละต้นเขาต้นเขาเหมือนยายเล่าให้ฟังยายเคยเล่าให้ฟังประจำนะแฟนยายมาแฟนยายปลูกแค่สองต้นยายมาเห็นอยู่สองต้นแล้วนะก็คือสิบยายมา13 ปีแล้วมันก็ประมาณ15 ปีได้หรือเปล่าองุ่นตัวนี้เนี่ยต้นนี้กับอีกต้นนึงเนี่ยต้นตรงเนี้ยนี่ต้นนี้นี่ต้นนี้ยายจะเล่าให้ฟังว่าตอนยายมาใหม่ๆนะตอนยายมาใหม่ๆต้นตัวเนี้ยเขาติดลูกก่อนเขาติดลูกก่อน2-3 ปีเลยต้นเขาก็จะใหญ่เนี่ยต้นเขาก็จะใหญ่อุ้ยฟ้าร้องต้นเขาก็จะใหญ่ไอ้ต้นตัวนู้นที่ยายถ่ายให้ดูเมื่อกี้อุ้ยเขาไม่ใหญ่เลยเขาเหมือนกระเทินเกรินน่ะเหมือนแคระเหมือนเด็กเหมือนคนแคระน่ะไม่มีลูกแฟนยายว่าปลูกพร้อมกันเลยไม่มีลูกต้นนี้มีลูก2-3 ปีแล้วอันนั้นก็ยังไม่โตเลยยังกระเทินอยู่นั่นแหละแม้พอมาสักพักพรวดพราดพรืบเลยมาได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพื่อนๆพรวดพราดพรืบเลยจนตอนนี้เห็นไหมต้นใหญ่กว่าต้นนี้แล้วอะตอนนี้นะนุ่นเขาทั้งนั้นแหละนุ่นข้างบนนะแปลกมากเลยตอนแรกนะรดน้ำก็แล้วทำยังไงก็แล้วก็กระเทินอยู่นั่นแหละไม่มีลูกเลยนะโอ้นี่สีม่วงใกล้จะได้กินแล้วเพื่อนๆใกล้จะได้พาเก็บแล้วเนาะโอ้ยได้ถ่ายหรือเปล่าคลิปได้เปิดไหมเปิดเดี๋ยวลองนะนี่มาดูกีวีกีวีเป็นยังไงเนาะกีวีเอ้ยฟ้าร้องอุ้ยตกมาอีกทีเธอใกล้จะสุกแล้วมั้งเดือนอะไรเนาะจำไม่ได้กรกฎาคมหรือตุลาก็รกฎาคมนั่นแหละสุกคิดว่านะเนาะจะได้ไปไหมล่ะสวนนี่ฝนจะตกแล้วไม่เยอะแต่ก็พอได้กินอยู่นะดูเหมือนดูลูกนี่มันเหมือนจะสุกแล้วมันสุกแล้วเนี่ยไม่นึกว่ามันจะสุกแล้วอุ้ยฟ้าร้องอุ้ยฟ้าร้องดูโอ้ยกีวีตัวนี้อันน่าเสียดายว่าดูมันมันเป็นตัวผู้อุ้ยดูมันงอกมันเจริญเติบโตดีแท้เป็นตัวผู้นะเนี่ยไม่ใช่ตัวเมียตัวเมียไม่เห็นจะเจริญเติบโตเลยนี่ตัวเมียกระเทินอยู่นี่ปะเข้าสวนยายจะไปถอนหญ้าออกจากไอ้นั่นถอนหญ้าออกจากมะเขือเทศถอนหญ้ามาจากมะเขือเทศเก็บมะเขือเทศมาไว้ให้พี่เหมือนต้มซุปเขาจะกินซุปไก่ใส่มะเขือเทศเย็นนี้ลูกไม่ใหญ่หรือว่ามันยังไม่แก่เนาะปกติมันจะใหญ่กว่านี้หน่อยองุ่นนะต้นนี้นะต้นที่อยู่หน้าบ้านใหญ่ตรงนั้นลูกจะใหญ่หน่อยนะใกล้จะได้กินแล้วเพื่อนๆสีบอกสีนี้ได้กินสีนี้จะสุกก่อนอุ้ยสีนี้นะถ้าเขาสุกเต็มทีนะหวานหวานนะดูสินี่องุ่นแต่นี่ลูกเขาจะห่างๆกันหน่อยไม่ค่อยชิดเนาะมันก็เป็นบางพันเนาะมันจะห่างๆออกห่างๆนะแต่ละไอ้นั่นไม่เหมือนกันพวกนี้จะชิดเห็นไหมไม่เหมือนกันเนาะแต่ละพันไอ้นี่ก็จะชิดไอ้แปลกนะเพื่อนๆไอ้ไร้เม็ดน่ะองุ่นไร้เม็ดปกตินะเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะเขาจะเล็กแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะใหญ่กว่า
ทุกๆปีลูกนะอันนี้องุ่นไรเม็ดโอ้ยนี่เสียดายเนาะเดี๋ยวจะพาไปทำน้ำไปทำน้ำองุ่นกินไม่หมดก็ทำน้ำองุ่นนะโอ้ยไปฟ้าร้องแล้วอุตส่าห์จะหอบครกหอบอะไรพาเพื่อนๆไปตำอุ้ยมันนิ่มๆแล้วลองชิมหน่อยจะพาไปตำผลไม้มันจะสุกแล้วเพื่อนๆกินได้แล้วเอาไปสักยวงหนึ่งสิเอาไปเนี้ยเอาไปตำเอาไปตำเด็ดก่อนเปรี้ยวมันไม่สามารถที่จะเด็ดเอาทีละนิดทีละนิดได้เนาะมันต้องเด็ดแต่ว่าอันนี้ยังนี่ยังแกร่งอยู่แต่อันนี้นี่มองดูมันใสๆแล้วมันเริ่มจะสุกแล้วนี่มันแบบว่าโอ้ถ้ามองใกล้ๆจะรู้นะมันใสๆอันนี้มันแบบว่ามันยังเขียวๆยังแน่นๆอยู่อันนี้แบบว่ามันใสๆโพรงๆน่ะเห็นไหมยายมาเห็นยายรู้เลยยังเด็ดชิมเนาะนี่พวงนี้พวงเดียวพวงอื่นยังนี่อันนี้ยังไปไว้ไปใส่ตำไปแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนคิดถึงไปเดี๋ยวจะพาไปตำโอ้ยไปไร่ก่อนจะได้ตำไหมเนี่ยอุตส่าห์จะพาเพื่อนเพื่อนไปปิกนิกไปตำผลไม้กินในสวนดูน่าเสียดายเด้น่าเสียดายเด้น่าเสียดายเด้เนาะขนาดเยอะแยะก็เสียดายเนาะคิดถึงมาตกก็ตกมาจะได้ไม่ต้องเข้าสวนไม่ใช่ไปกำลังจะลงมือทำงานฝนตกนะโอ้ยนี่เอ้ยนี่มันเป็นโรคแล้วนี่เหมือนคนนั้นคิดเขาว่านี่มันจะเป็นอย่างนี้แหละใหญ่เด็ดทิ้งก่อนนี่นี่แหละโรคนี่แหละมันดำๆอย่างนี้แหละแล้วเด็ดทิ้งเนี่ยใหญ่ไปเอากรรไกรมาตัดทิ้งแล้วนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นโรคนี่เพิ่งเห็นต้นนี้นำโรคมาต้นนี้เพิ่งปลูกทีหลังสุดท้ายเพื่อนเลยนะเนี่ยนี่อุ้ยจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆใหญ่จะเอากรรไกรตัดไปทิ้งไกลๆก่อนเด้อ